ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่ค่ะ Royal Princess Garden เราจะมาแปลงโฉมโชว์แต้มให้เป็นเจ้าหญิงสวยมากเลยดูทางเข้าที่ดูแบบว่าให้อารมณ์เจ้าหญิงปราสาทวังในสวนอะไรอย่างนี้นะ Garden สวยของเจ้าหญิงโซเฟียพอเห็นโซเฟียมีเบลมีแล้วก็เจ้าหญิงสารพัดอยู่บนม้าหมุนเห็นไหมส่วนที่เรามาตรงนี้นะคะชื่อว่าบิบิดีบ๊อบบิดีบูติกพูดอีกทีเหมือนเดิมไหมแม่บุ๊เป้เขาจะไปนี่แปลงโฉมตัวเองบิบิดีบ๊อบบิดีบูติกโอ้โหบีบีบีบิบิดีบ๊อบบิดีบูติกอ้าวไม่ใช่แม่แม่ช่วยโมให้หยุดอยู่นะแบนฟูดบิบิดีบ๊อบบิดีบูติกตัดสินใจหรือยังคะว่าจะเป็นเจ้าหญิงคนไหนแต่ว่าฉันอยากเป็นออโรราอยากเป็นออโรรางั้นเดี๋ยวบอกพี่ก็เลยว่าขอเป็นออโรราหน่อยได้ไหมคะฉันได้เป็นออโรราเอ้าวันนี้อยากเป็นลาพันเซลหรอไม่มีในออโรราได้ได้ชื่อเต็มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเมื่อเช้าอย่างนึงใช่ตอนนี้อย่างนึงได้ตามใจค่ะแล้วแต่ไม่ดูรองเท้าของเธอดูรองเท้าของใครลูกแม่ค่ะเปลี่ยนใจแล้วค่ะไปเร็วซ้ำเบลก็สวยรองเท้าสีทองอ่ะไม่แปลกใจอ่ะที่เด็กแบบว่าสับสนอยากจะเป็นอะไรใช่ผู้ใหญ่ยังสับสนคุณพ่ออยากเป็นอะไรล่ะพ่ออยากเป็นอะไรลาพันเซลดีกว่าค่ะลาพันเซลตอนนี้นะเขาก็จะมาถามเราก่อนว่าน้องหนูเนี่ยนะคะอยากจะเป็นเจ้าหญิงอะไรนี่ชุดใครคะซินเดอเรลล่าแล้วคนนี้ชุดใครเบลเบลใช่ไหมแต่ว่าออโรราแต่แม่ไม่ให้ออโรราทำไมอ่ะทำไมแม่ไม่ให้ออโรราเออใช่สิแม่ไม่ให้ออโรราไหนไปถามแม่ชื่อออโรราได้ไหมได้ค่ะเขาบอกว่ารองเท้าคู่สีทองอะค่ะสำหรับเจ้าหญิงทุกคนเลยแต่ถ้าเป็นเอลซ่าเขาจะเป็นสีฟ้าอ่ะเลือกเจ้าหญิงก่อนเลือกออโรราออโรราอ่ะค่ะโอเคเจ้าหญิงแต่งตัวกันเต็มไปหมดเลยลูกค่ะเด็กที่จะเป็นเอลซ่าที่จะเป็นเอลซ่าจะเป็นเอลซ่าบ๊ายบายเฮียไปเปลี่ยนชุดก่อนเสร็จแล้วบ๊ายบายแล้วบางทีพี่ก็คิดว่าชุดเต็มนี่ติ่งตองไม่เต็มไม่เต็มแน่แน่โอเคโอ้โหถึงนี่กิตเตอร์โหพื้นเป็นประกายเลยอะพื้นจะเข้ามาถึงกันก็จะดูชุดเต็มเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เอาถ่ายพี่ก็ดูได้ไหมข้างในไปข้างในป่ะไม่มันยักเยอะก็ไม่มันยักโอ้โหเสร็จแล้วแปลงร่างสวยเลยยังไม่ได้แปลงบนเลยแปลงร่างโอเคไหมคือนี้โอเคไหมคะโอเคใช่ไหมแล้วสีผมแล้วสีผม and this one nail polishPink also. Okay, it all pink. ผมก็สีชมพูเลยไปชุดสีชมพูผมสีชมพูเมื่อเช้าเขาต้องถามเราว่ามีใครที่เกิดมาแล้วผมสีชมพูไหมเขาอยากจะมีสีผมสีชมพูเป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆเนาะแม่จะร้องไห้เลยเดี๋ยววันนี้พอแต่งตัวเสร็จเราก็จะต้องใส่เป็นออโรร่าเดินอยู่ดิสนีย์แลนด์ทั้งวันเลยวันชอปปิ้งเอ้ยพี่เขาจะทำผมให้ลูกพี่เขาจะทำเล็บพี่ด้วยเย็นมากเย็นมากเลยต้องอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวเล็บสีเล็บจะเลอะนะลูกแต่งหน้าด้วยค่ะเชฟแต่ตรงนี้นี่ใช่ไหมอันนี้เป็นบัตรนะคะบัตรเจ้าหญิงที่เดี๋ยวใครที่ห้อยอันเนี้ยตอนที่มีขบวนพาเลทนะคะจะได้ไปอยู่ในจุดนี้จุดพิเศษที่รวมเจ้าหญิงน้อยๆทั้งหลายอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าที่จุดเนี้ยจะได้ทำอะไรบ้างนะถ้าใครสนใจอันนี้นะคะมันจะเป็นแพ็กเกจที่ซื้อได้ในเว็บไซต์ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะไปดูซิจะดำสวยที่ไหนละสวยเสร็จยังโคโรล่าคนนี้เหมือนหมูหลาเลยว่ะที่สุด
เห็นเชตันรูปใหญ่เลยมาดูล่าอีกโอ้โหสวยจนแม่จำไม่ได้เลยนี่ถ้าให้แม่ปูเป้เลือกเป็นเจ้าหญิงนี้จะเป็นใครครับออโรร่าออโรร่าเหมือนกันใช่ไหมเจ้าสีชมพูอ่ะโอ้ผมชมพูมากเลยระหว่างที่แต่งตัวนี่นะคะกระจกด้านหลังเขาจะยังไม่หันมาเห็นไหมแล้วตัวชาแตมเองก็จะยังไม่หันไปทางกระจกนะเขาจะมีสเต็ปว่าพอแต่งเสร็จหันชาแตมไปเตรียมที่จะเห็นตัวเองก่อนแล้วค่อยเปิดกระจกให้ดูนาทีที่ชาแตมเห็นตัวเองนี่มีสายสะพายด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นคาถาเสกแปลงร่างบิดบีดี้อะไรนะแม่ปูเป้บิดบีดี้ป๊อปบีดี้นอกคาถาแล้วครับนี่แม่ปูเป้เชิญตามกันจะได้เห็นตัวเองแล้วครับโอเคโอเคตัวมีอะไร you ready ready okay 1 2 3 บิดบีดี้ป๊อปบีดี้ my magic wish come true you like itตอนนี้นะคะเราจะทำหนังสือนิทานให้เชอร์แตมให้เชอร์แตมเป็นเจ้าหญิงออโรร่าที่อยู่ในหนังสือนิทานจริงๆเขาก็จะเซตสตูดิโอไว้ตรงนี้นะคะจัดฉากเพื่อถ่ายรูปเจ้าหญิงของเราใช่ค่ะเขาจัดท่าให้ด้วยแหละเขาแบบว่าเท้าต้องอยู่ยังไงมือต้องอยู่ยังไงโอเคสไมล์ดีคุณลูกซูซ่านี่นะคะแพ็กเกจที่ได้ครั้งนี้นะคือทั้งแหวนแล้วก็ต้องหูที่เมื่อกี้ให้ชาแตมเลือกอะได้หมดเลยคือไปเล่นต่อที่บ้านนะแล้วก็มีสายสะพายอุปกรณ์แต่งหน้าแล้วก็ยาทาเล็บโอ้ยน่ารักออกมาแล้วเจ้าหญิงออโรร่าเป็นไงบ้างคะลูกสนุกเหรอชอบไหมคะสวยมากเขาให้อันนี้ชาแตมไปด้วยนะคะลูกพวกอุปกรณ์แต่งหน้าสติกเกอร์ยาทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยให้ไปหมดเลยอ่ะนี่พูดไม่ได้เลยนะทาปากแล้วแบบปากแข็งยิ้มก็ยิ้มไม่ออกพูดก็พูดไม่ได้ตอนนี้นะคะที่อยู่เพื่อที่เขาจะได้ส่งตัวหนังสือนิทานเชอร์แตมไปให้ที่บ้านนะคะใช้เวลา2อาทิตย์เขาให้เชอร์แตมถ่ายอะไรบ้างคะเมื่อกี้ยากมากเลยยากมากเลยเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเชอร์แตมในหนังสือนิทานไปเล่นไหนโชว์ให้พ่อดูซิทำชุดมีอะไรบ้างเนี่ยมีคาถาออโรร่าโอ้โหสวยมากครับไม่ใช่แล้วได้แต่ต้องเลือกอะค่ะว่าจะแบบไหนเนี่ยสองแบบแบบอะไรอ่ะดูนะคะอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นออโรร่าอันนี้เป็นรวมเจ้าหญิงแต่ว่าสีชมพูอาจจะเนี่ยได้แบบไหนล่ะรวมเจ้าหญิงเหรออันนี้หรอคะนี่ค่ะสวยมากอ่ะมีไฟไหมมีโอ้มีไฟด้วยข้างในอุ้ยเจ้าหญิงออโรร่าสวยมากกับเจ้าชายมีมีออโรร่าอุ้ยสวยมีออโรร่าสีชมพูกับออโรร่าสีฟ้าใช่ออโรร่าเขาจะแบบชุดเปลี่ยนสีไงสตอรี่บุ๊กที่บอกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คือจะเป็นคือหน้าหนึ่งเลยหน้าหนึ่งยังไม่บอกแล้วก็มีเรื่องราวนะคะมีนิทานที่เชอร์แตมเล่นเมื่อกี้เชอร์แตมไปถ่ายท่าแบบนี้มาปะใช่ท่านี้ไหมท่านี้ก็มาท่านี้ก็มาฮัลโหลท่านี้เหมือนกันฮัลโหลนี่เดี๋ยวเชอร์แตมจะได้มาอยู่ในนิทานกับนางฟ้าทั้งสองเลยนะนางฟ้าที่เขาแย่งกันว่าชุดสีอะไรดีนี่นะคะเป็นของขวัญวันเกิดนะที่ต้องตั้งใจเซอร์ไพรส์เชอร์แตมเลยเชอร์แตมเป็นไงชอบปะชอบแค่ไหนประทับใจไหมแล้วจะเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ตลอดไปไหมนะเชื่อฟังพ่อแม่ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะแต่งเป็นเจ้าหญิงคนอื่นนะคะเขาก็จะมีเรื่องราวของเจ้าหญิงคนอื่นอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เห็นไหมออโรร่าอันนาซินเดอเรลล่าเอลซ่าราพันเซลCongratulations Little Princess ก็คือที่ชาแตมแต่งตัววันนี้ค่ะเมื่อกี้เขาไปถ่ายมาเขาให้เลือกรูปคือในแพ็กเกจก็จะได้รูปอย่างเงี้ยหนึ่งรูปเลือกรูปนี้แล้วเขาก็ใส่กรอบมาให้แบบนี้เลยสวยเชียวออโรร่าของพ่อและแม่ส
วยงาม